วันนี้เราก็จะพามาตลาดมุกมณีกันนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วมันมีเสียงเพลงนะก็เลยต้องอัดสดกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลาะตลาดกันเนื่องจากมันลงไม่ได้นะมันลงไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราจะเลาะร้านแรกนะร้านนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นน้ำชาน้ำปั่นนี่แหละประมาณนี้อันนี้ก็เป็นของพี่บังนะโรตีพี่บังนะถามว่าอันนี้เจ้าบาทไหมอันนี้เจ้าบาทนะแล้วก็ว่า10บาทมีจะคล้องหรือบ่เนี่ยทารามี่เพิ่นว่าโรตีพี่บังนะอันนี้บรรยากาศโดยรวมนะลอตเตอรี่ก็มีนะลอตเตอรี่ก็มีอันนี้สิเป็นผัดไทยนะผัดไทยเพชรชบูรณ์สาขา4นะ25บาทนะตัวเนี้ยมีผัดมาม่าด้วยนะแล้วก็ผัดไทยแม่ค้าเขาก็ตั้งใจขายอยู่นะแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะมันก็เจอเจี๊ยตุ๊กพอดีนะก็แซวกันโอ้โหมาซื้อไก่ทอดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำเต้าหู้นะที่เราถ่ายกันไปวันนั้นร้านนี้ขายดีมากเลยนะร้านเนี้ยแต่พ่อค้าเขาคุยไม่ค่อยเก่งนะเขาจะเขินๆนิดนึงเหมือนเรานี่แหละเขินๆนิดนึงต่างคนก็ต่างเขินกันนะดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะน้ำเต้าหู้ร้านเนี้ยน้ำเต้าหู้ 100% นะตลาดมุกมณีนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเจาะไปคุยกับเขาใหม่ว่าขายที่ไหนบ้างยังไงเพราะว่าวันนั้นแทบไม่ได้คุยกันเลยนะวันนั้นอะคนเยอะมากลิ้นก็จะพันๆกันหน่อยนะนี่ร้านไก่บาจีไก่ทอดนะร้านนี้แบบขายดีมากเลยนะน่ากินมากด้วยเราน่าจะไปซื้อร้านนี้ด้วยนะแพทเต้แล้วน่าจะไปซื้อร้านนี้ด้วยซื้ออะไรไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดร้านไหนร้านมันตัวเหรออันนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดมันทอดไข่หงไข่นกกระทานะกำลังทอดใหม่ๆเลยชุดละ20บาทนะชุดละ20บาทเดี๋ยวให้พัตตี้ภาคด้วยดีกว่าเขายังไม่โทรมาบอกไข่อันนี้เนี่ยเราทอดใหม่ๆเลยภาคช่วยนะมันติดลิขสิทธิ์ลงไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรส้มตำส้มตำน้ำมะพร้าวปั่นอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดไม้ละ5บาทไส้กรอกแล้วก็ไข่ปิ้งแล้วก็อันนี้ร้านน้องเหมยคอหมูย่างอันนี้ร้านที่เขาให้คอหมูย่างเรามาน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากกินกับข้าวแบบมันลงตัวกันนะแล้วก็ว่าโอ้จงหนาฝนมือก่อนคล้ายปกติเลยว่าสั่นฝนตกวันนี้ให้แน่นะเจสีไปไทยเราใหม่อยู่โอ้ ก็คุยกันไปเรื่อยนะแต่ว่ามีเสียงเพลงนะก็เลยลงไปได้นะฮะนะต้องเข้าใจในจุดนี้นะเพราะมันเตือนลิขสิทธิ์มานะอะไรคือฮันนะ นี่หัวหัวเลยนี่นี่แหละเขาย่างไว้ให้ป่ะแล้วเขาก็เดินมาให้นะขอบคุณเขามากเลยฮันนะรวมยอดเหรออันนี้เราก็จะพากไปเรื่อยๆเลยนะครึ่งชั่วโมงนะร้านนี้เขาขายมีน้องเหมยเนี่ยมีอยู่ซอยเคหาด้วยนะข้างๆเมรุจนาหรือเปล่าน้ำพริกใช่ป่ะอ๋อข้างๆเอ้ยใช่เหรอใช่เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยโอ้มันนั่นคนอาจิฟ้าโอ้จังหน่อยเกลือแตกนะมันนั่นนะอันนี้เดินเข้ามาข้างในก็จะมี
ผลไม้นะอ้าวแล้วภาษาไหนกันเนี่ยผลไม้นะเดินเข้ามาก็จะคือมากักหน่อยนะเราก็จะเขินๆอายๆหน่อยเพราะว่าคนเยอะนะอันนี้เป็นร้านผลไม้ตามฤดูกาลนะตามฤดูกาลอ้อยสีประจันอันนี้เป็นร้านกล้วยนะอันนี้เป็นร้านปลาก็จะมีปลาหลายอย่างเลยนะปลาทูปลาอะไรปลาดาบก็มีนะปลาดาบแต่ก่อนเคยทำอยู่นะโอ้120 บาทนะปลาดาบนั่นคือปลาอะไรปลาดาบไงปลายาวๆเนี่ยเลยไม่ค้านี่ปลาดาบหรือเปล่าใช่แล้วจ้าออโต้ไก่สดนะออโต้ไก่สดร้านเนี้ยเดี๋ยววันหน้าจะไปเจาะทีละร้านนะไปถามทีละร้านวันนั้นไปแบบย่องเบานะแบบว่าโอ้แบบย่องเบานั่นแหละอันนี้เป็นร้านกุยช่ายนะแพตตี้มีร้านกุยช่ายนะร้านเนี้ยโอ้น่ากินอยากกินน่ะไม่ทันเขาเพิ่งมาขายเหรอใช่อันนี้เป็นร้านข้าวปุ้นนะขนมจีนบุญชัยนะสดใหม่ด้วยเราก็จะเขินๆหน่อยนะเนี่ยตรงไหนที่มันเงียบๆเราก็ไป นี่เป็นร้านป่าสดนี่ไงร้านสลัดสลัดอร่อยกินเพื่อสุขภาพแต่เธอสั่งสลัดแล้วก็สั่งอื่นมาเยอะอันเดียวเรื่องของเรื่องมันก็เลยไม่ลดน้ำหนักเธอเลยนี่เป็นร้านข้าวเปล่านะครับอันนี้ร้านไส้กรอกอีสานนะครับเด้อหมูปิ่งก็มีกล้วยปิ่งก็มีไส้อั่วกล้วยปิ่งหมูปิ่งมีหลายอย่างร้านนี้เอาใส่อีสานแก้มน้ำเด้อเดี๋ยวจะมีหลานหนึ่งมีมกกบนำนี่ไงก็พูดไปเรื่อยนะเราเนาะอันนี้ก็จะมีลอตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นรางวัลที่หนึ่งนะถ้าจับถูกก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปนะอันนี้คนก็จะเยอะมาเลยนะฝนตกไม่เป็นไรนะไม่เลอะเปื้อนนะเนี่ยเดินได้สะดวกสบายอันนี้ร้านเนื้อป้าเวกหรือเปล่าขายป้าเวดนะเนื้อสดเอาไปซอยจุนะแล้วก็มีต้มเปื่อยด้วยนะไปซื้อมาแล้วนะร้านเนี้ยเลยถามเราโอ้จะขายอยู่ไซเน่เนาะก็จะมีชาติเมืองน้ำร้านหนึ่งด้วยชาติเมืองวันนั้นจัดไปทุ่งหนึ่งแบบโอ้เนื้อเปื่อยต้มแบบต้มคมเลยเนื้อไปเปื่อยเนี่ยเขาต้มใส่กระมังไว้เนี่ยเดี๋ยวมาอุ่นๆแล้วกันเจวันหมูสดก็มีนะเจวันหมูสดร้านหมูเจอประมาณ2ร้านแล้วนี่ปลาทูทอดนะปลาทูปลาทูนึ่งปลาทูทองอันนี้เป็นร้านประจำนะที่เราไปซื้อปลาทูทอดอร่อยร้านเนี้ยโอ้อันนี้ร้านปลาทูร้านประจำตัวใหญ่มากเออจะพักสัก10 นาทีนะเดี๋ยวจะลงใหม่นะเพราะว่ามันนี่ไงร้านเกตแกสดก็บอกว่าลงตลาดเดียวนะลงแค่ตลาดเดียวเขาว่าลงแค่ตลาดเดียวก็รวยแล้วนี่เนื้อเศษไปซื้อกับแกประจำนะครั้งละ2 โล 2 โลถ้าไม่ติดเสียงเพลงเนี่ยลงไปหมดแล้วคุยกับแกเมามันอยู่นะแกก็หัวเราะเฮ้อแกบอกว่าขายที่นี่ก็รวยแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แกแบบเจาะลึกหน่อยอันนี้เป็นร้านผักนะเราซื้อร้านนี้ประจำเลยร้านน้องมีตังนะใช่ป่ะนี่เยอะมากเลยนะร้านผักแกเนี่ยน้องมีตังผักมีเยอะมากเลยทั่วฮะช้อนเหรอน้ำยานางก็มีนะผักอีตูแมงลักเยอะอะผักอะเอาช้อนแบบไหนอะช้อนส้มช้อนด้วยเอาภาคเสียงก่อนให้ก่อนเอากินไปเลย
ันนี้ก็จะเป็นร้านปลานะปะวีนาปลาสดนะที่ตลาดพุ่งมณีมีปูม้าด้วยนะเดี๋ยวเอาปูไปขายให้เกียร์ด้วยดีกว่าป่ะอันนี้คือเป็นร้านผักร้านอะไรนะน้องหมิวเห็ดและผักสดเบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะตลาดบางบุรีร้านนี้ก็วางของได้สวยงามมากเลยเป็นแพ็คด้วยนะกินก่อนเลยนะไปภาคเสียงก่อนโอ้โหผักขาก็มีนะผักขาเนี่ยเห็ดเฟืองก็มีอันนี้เป็นร้านเจ๊แมวนะปลาเค็มปลาสลิดปลาจวดแล้วนั่นปลาหมึกก็มีนะปลาหวานปลางาปลาอะไรมีเยอะแยะเลยนี่วางสวยมากโอ้ไข่เน้นๆเลยนะเนี่ยปลาสลิดปลาสลิดอร่อยบางบ่อร้านน้องแตงกวาผักสดตลาดมุกมณีนะจ๊ะโอ้ร้านนี้ผักก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวางของสวยด้วยต้องไปสัมภาษณ์หน่อยละถ้าไม่มีเสียงเพลงนี่มันก็จะได้บรรยากาศดีอยู่วันนั้นก็เปิดเพลงทีนี้ลงไปใน YouTube โอ้โหติดลิขสิทธิ์เลยอันนี้เป็นร้านมันเชื่อมนะมันเชื่อมใครชอบหวานๆก็ร้านนี้เลยนะจ๊ะมันเชื่อมป่ะจ๊ะนี่เป็นร้านน้ำส้มปั่นเกล็ดหิมะนะจ๊ะ10บาทแก้วละ10บาทเองเป็นขวดก็10บาทนะซื้อ5แถม1อันนี้เป็นร้านยำไม้ละ5บาทนะจ๊ะร้านยำยำให้ฟรีใครชอบยำก็มาร้านนี้ได้เลยนี่อันนี้ก็เป็นสีเทพนกกระทาหมุนขั้นเทพ20บาทเองนะร้านนี้มากกินมากเลยนกกระทาเดี๋ยวจะไปคุยกับแกแบบจ่อลึกหน่อยวันนั้นแบบว่าคุยแบบผ่านๆก็คุยหลายอย่างอยู่นะร้อนๆเลยอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้าเราจะไม่ได้เดินนะเราจะไม่ได้เดินวันนั้นแบบก็จะเก็บร้านให้หมดว่ามีกี่ร้านนี่ร้านขนมจีนร้านขายอันนี้กระเทียมหัวมันอะไรประมาณนี้นี่เป็นร้านเคปนายช่างนะเคปนายช่างอันนี้เป็นร้านลาบร้านลาบกับข้าวเยอะมากเลยนะลาบยำน้ำตกก็มีพวกน้ำตกนะพวกลาบพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตเนื้อวัวสดนะโอ้ร้านนี้สดมากเลยนะเนื้อเศษก็มีนะเอาไปแกงอ่อมไปแกงอ่อมนะ อันนี้ก็จะเป็นร้านปลาสดที่เราไปซื้อกันนะปลาไหลก็มีอาตีน้อยปลาสดนะแผงยาวไปนู่นเลยกบก็มีนะจ๊ะกบปลาดุกโอ้อันนี้น่าจะเป็นเต่าหรือน่าจะเต่านี่ปลาไหลนะปลาไหลปลาไหลเอาไปต้มเป็ดนะมีแบบสับแล้วก็ปลานิลก็จะสดๆเด้งกระเดวกระเดวแล้วนะสั่งให้เขา
ครัวให้ได้เขาเรียกครัวหรือเปล่าวะเออน่าจะครัวแหละให้เขาครัวให้นะซับซับซับนี่เป็นร้านลุงชัยป้าลมนะพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลวันนี้ก็จะมีมะนาวอันนี้ก็เป็นร้านแซ่บจังชูชิ5บาทชิ้นละ5บาทนะแม่ค้าไม่อยู่นะวันนั้นอันนี้ก็จะเป็นร้านเชฟตุ๋ยหมูยอบนที่เราไปซื้อประจำนั่นแหละแต่ก่อนซื้อประจำนะอันนี้ก็จะเป็นถุงละ35นะถุงเส้นข้าวเปียกหมูยอก็มีเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกขายไม่ค่อยดีเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นพริกแกงนะหนูลินพริกแกงรสเด็ดนครซีพริกแกงส้มพริกแกงใต้นะมีเยอะแยะไปหมดเลยเผ็ดหยาบเผ็ดแดงอะไรเผ็ดใต้หยาบโหเยอะพริกแกงใครตามหาพริกแกงก็ร้านนี้เลยนะตลาดมุกุนีจ้าอันนี้จะเป็นโกตีน้ำพริกรสเด็ดนะมีน้ำพริกไข่ทอดน้ำพริกกะปินะพวกสมพวกยังน้ำใหม่ต้มก็มีได้พี่น้องเด้อมาร้านนี้ได้เลยโอ้ผักก็มีผักลวกอันนี้เป็นเข่านะเข่าเข่าอันนี้เป็นร้านขายขนมปังร้านค้าก็สิพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะนี่ร้านไก่ร้านอันนี้ลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่อันนี้จะเป็นร้านใส่กอกร้านใส่กอกนะร้านนี้นี่ก็จะเป็นโซนร้านผักน้องขวัญผักสดสินค้าก็จะมีตามนี้เลยนะโอ้แผงยาวมาถึงนี่เลยนะผักสดเยอะเหมือนกันก็จะให้ดูแบบภาพรวมไปเรื่อยนะอันนี้ก็จอดคุยโทรศัพท์จะคู่นะพอดีร้านน้องเหมยโทรมาพี่คนที่ร้านน้องเหมยโทรมาเราก็พาไปทุกอย่างจริงปะลุยอันนี้เป็นร้านไมล์เมาเฮ้ยใช่ป่ะใช่ร้านนี้มีเขาบอกว่าเขามีสวนเองนะสวนผักสวนอะไรเองเดี๋ยวร้านไหนที่น่าสนใจผมก็จะไปคุยสัมภาษณ์จอดเรื่องหน่อยว่าขายที่ไหนยังไงขายที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เป็นสไตล์แบบนี้นะแต่แรกๆเราก็ไปเก็บภาพรวมก่อนว่าตลาดนัดนี้มีร้านค้าประมาณไหนบ้างอันนี้ข้าวโพดต้มขายดีมากเลยสับปะรดร้านเนี้ยร้านนี้เป็นร้านโอ้โหหมูทอดใช่ป่ะหมูทอดเสียบไม้นะโอ้ยยั่วๆเลยคุยแก้วได้เนาะก็จะให้ดูไปเรื่อยเลยนะครับดูไปเรื่อยเลยอันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่นะนี่ไงห่อหมกอีสานร้านนี้มาแล้วห่อหมกอีสานอาหารอีสานได้ล่ะนี่20บาทก็จะมีหมกกบหมกปลาไข่หมกปลาดุกหมกสมองหมูหมกหน่อไม้โอ้หมกหม่ำก็มีนะหมกหม่ำพวกลาบพวกอ้อมขี้เล็กอันเนี้ย30บาทเนี่ยอันนี้20บาทอ้อมขี้เล็กเนี่ยกระทำว่าขายอยู่ใช่เนี่ยเมืองใหม่น่ะจะขายเมืองใหม่นั่นนะแก
แกกันไหนคล้ายเมืองใหม่น้ำเดี๋ยวก็สิไปเมืองใหม่น้ำวันอาทิตย์ก่อนน่าสิเมืองใหม่มีเสียงเพลงแล้วผิดกฎเขาแต่ว่าต้องหาคลิปลงก่อนอันนี้เป็นร้านต้มแซ่บคนต่อคิวหลายแบบหลายเลยร้านเนี่ยโอ้ต้มแซ่บต้มแซ่บก็ต้มไปเลยนะอันนี้เป็นร้านปลาเผานะปลาเผาปลาเผาอันนี้เป็นร้านส้มปลาล่าขอนแก่นมีเยอะแยะเลยนะโอ้กุ้งจ่อมอะไรเนี่ยส้มปลาอันนี้ปลาส้มย่างนะโอ้ยน่ากินมากเลยโอ้น้ำลายน้ำลายซอสส้มเสียบใหม่ก็มีนะย่างใบตองหอมๆเลยพี่น้องเวตี้อิ่มยังไม่คุยด้วยแล้วไผ่หมักสมปลากับร้านนี้เลยครับอันนี้เป็นน้ำอ้อยสดนะน้ำอ้อยสดขันสดสดเลยนะเย็นเจ็บนี่แล้วก็จะคุยเฮฮากันหน่อยนะเขาบอกอะไรสักอย่างนี่แหละมุกฮาฮาหน่อยอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้าอันนี้เป็นร้านไก่น่าจะร้านไก่เนี่ยร้านเนี่ยไก่ย่างวันนั้นแบบสวยมากเลยไม่ได้มาถ่ายด้วยอันนี้เป็นร้านหน่อไม้นะปลูกหน่อไม้ส้มหน่อไม้อะไรร้านเนี่ยใช่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นร้านเลยไก่ทอด10 บาทนะ10 บาทไก่เขย่าอันนี้เป็นร้านหมูสดหมูสดหมูสดร้านนี้หมูสดเหมือนกันโอ้เยอะนะร้านเนี้ยเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยเครื่องในก็เพียบเลย60 บาทคือใน60 บาทเองนะถูกมากนี่ก็จะเป็นซอยสุดซอยแล้วนะอันนี้เป็นผลไม้ร้านผลไม้ตามฤดูกาลนะน่าจะมีอยู่2ร้านแบบนี้แล้วก็ตรงข้ามกันซอยแรกอีกร้านนึงอันนี้คนละราคานะอันนี้สีม่วงเนี่ยจะแพงกว่าสีขาวธรรมดาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราลืมอีกซอยนึงแล้วก็จะเดินไปอีกซอยนึงฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรโหอันนี้เรารีบมานะเรารีบมาคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งแบบคนแบบเยอะมากอันนี้เป็นร้านยำขายยำครับยังประมาณนี้
ไปข้างล่างนะมันก็สีไอ้ไอเลยนะช่วงแรกๆอ่ะว่าเป็นยังแล้วพัฒนาไปเรื่อยร้านเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ไปหมักอาหารแบบนี้ก็มาได้มุกมณีก็มีนะจ๊ะอันนี้เราเป็นร้านอะไรนะร้านปลาทอดนะร้านปลาทอดร้านนี้มีปลาทอดหลากหลายมากเลยนะไปถามว่าเจ้าบาทเจ้าบาทแต่ว่าเพิ่นเขียนป้ายไว้อยู่นะพวกปลาหวานปลายังก็มีทุกอย่างเลยโอ้อันนี้จะเป็นร้านผักแบบร้านผักปลอดสารพิษนะผักออร์แกนิกแม่นบอกว่าเออน่าใช่แหละอันนี้มีตามนี้เลยฐานลูกค้าเขาก็มีเยอะอยู่นะคนที่ชอบผักปลอดสารพิษนี่หอยนางรมทรงโจรจ้าหอยสดๆเลยนะครับบอกสดใหม่เลยยิ้มยังอย่าเพิ่งคุยภาคเสียงอยู่นี่ภาคเสียงหรือยังยังนี่ไงร้านน้องเหมยเอาหมูย่างมาให้เขาบอกยันจะลืมเออยันจะลืมขอบคุณหลายๆครับแต่ว่าเจ้าเจ้าแบบแซ่บมาคักเลยนี่ร้านหมูทอดนะอันนี้ก็เป็นซอยสุดท้ายถามเราว่าขายจักบาทขีดขายเป็นขีดขีดจักบาทลืมแล้วเดี๋ยวจะไปถามไหมอันนี้เป็นร้านขนมไข่เต่านะขนมไข่เต่า20บาทนะชุดละ20บาทอันนี้เป็นถุงละ20บาทนะตัวเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยพวกมันอันนี้ไข่เต่าแล้วก็อันนี้ก็รวมได้20บาท20บาทนะรวมกันได้นะเราว่าร่วมได้20บาทอันนี้เป็นชุด20บาทนะอย่างประมาณนี้นะนะสีสุดซอยแล้วนี่โอ้นี่เป็นร้านสเต็กนะI am steak มุกมณีนะใครชอบสเต็กก็มาร้านนี้ได้ถามว่าอันนี้ชุดจักบาทนะอันนี้ขายเป็นชุดบ่อยยังประมาณนี้แต่จำราคาบ่ได้อ่ะเดี๋ยวจะไปถามใหม่แล้วกันสเต็กอันนี้แกเฮ็ดโชว์ไว้นะว่ามีประมาณนี้นะตาสเต็กอันนี้เป็นทอดมันอันนี้เป็นกับเขาที่เสริมๆกันมาต้องขายหลายๆอย่างI am steak เบิดแล้วโอ้อันนี้เป็นร้านแกงเห็ดแกงเห็ดเพาะใส่ไข่มดแดงนะแกงเห็ดเพาะใส่ไข่มดแดงแต่ว่าเห็ดเพาะเพิ่นบ่ได้ขายนะเพิ่นหน่วยแกงใส่ไข่มดแดงนี่อันนี้จะเป็นเกาเหลาเลือดหมูกับเราเหลือดหมูนะจ๊ะสุดพอดีสุดทางกสิประมาณนี้ตลาดมุกมณีของเราเมื่อนั้นร้านค้านาสิอาจบ่เต็มไปได้นะบ่เต็มไปได้ข้างนอกก็สิเป็นประมาณนี้ฝนตกไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเมือกนะไม่ต้องกลัวเมือกทั่วก็เทคอนกรีตหมดแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไปขอบคุณไอ้เพิ่นก่อนเพิ่นเอาหมูปิ้งมาให้ลิ้นหมูย่างฮ้อนๆเลยน้องเหมยคอหมูย่างนี่ไปขอบคุณเพิ่นจังหน่อยเดี๋ยวจะมาอุ่นไม้ได้เด้อครับขอบคุณครับตลาดมุกมณีก็สิประมาณนี้ครับที่จอดรถแบบกว้างขวางแล้วก็มีหม่องล้างรถนำจังได๋ก็ไผมากลั่นได้ก็มาอุ่นกันได้นะครับตลาดมุกมณีก่อนฮอดแมคโครเส้นเอกชัยครับ
สำหรับคืนนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ